สมมติว่าเราเป็นคนที่ไม่เก่งไม่มีความสามารถเลยเนี่ยเรามาทำออนไลน์เนี่ยจะไหวเหรอชะลอดเหรอจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าใช่ไหมเพราะบางทีเราก็เห็นแต่คนเก่งๆที่เขาออกมาทำออนไลน์แล้วเขาสร้างเงินได้ล้าน5ล้าน10ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เกิดความลังเลว่าแล้วหน้าอย่างเราเนี่ยนะเราจะไปทำได้ยังไงนะคะถ้าใครไม่เก่งนะติน่ามีวิธีแก้ซึ่งเดี๋ยวติน่าจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก่อนเนาะสำหรับคนที่ไม่เก่งนะติน่าจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆเลยที่ติน่าเห็นเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ของติน่านะคะที่ติน่าสอนมาเนี่ยก็เป็นพันคนแล้วนะในการทำออนไลน์นะคะว่า2กลุ่มนี้เนี่ยหรือว่าแต่ละคนเนี่ยพอรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเนี่ยจะแก้ไขตัวเองได้ยังไงนะคะกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มอะไรรู้ไหมคือกลุ่มที่ไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยจริงๆคือไม่มีอะไรที่โดดเด่นเลยเหมือนเป็นมนุษย์เป็ดอะรู้จักมนุษย์เป็ดไหมเป็ดก็คืออะไรก็คือมันว่ายน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ายเก่งเท่าปลาหรือมันบินเนี่ยมันก็ไม่ได้บินได้ดีเท่านกถูกไหมเราก็จะเป็นคนที่กลางๆเราไม่ได้มีความสำเร็จอะไรแบบที่แบบชูหน้าชูตาหรือว่าเราไม่เคยแข่งอะไรชนะไม่มีอะไรที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเลยกว่าเพื่อนกว่าญาติกว่าพี่น้องเราหรืออะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเป็นแบบนี้เราอยู่ในจุดนี้นะสิ่งที่เราจะต้องมีเลยคืออะไรรู้ไหมคือ growth mindset นะ growth mindset คืออะไร growth mindset คือความคิดที่ว่าเราสามารถที่จะพัฒนาได้เว้ยถ้าสมมติว่าถ้าเราคิดว่าเพราะฉันก็เป็นแบบเนี้ยฉันไม่เก่งฉันก็ธรรมดาฉันก็คงไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรอกมั้งคนนั้นก็เก่งกว่าฉันคนนี้เขาเก่งกว่าฉันฉันมันก็โง่ๆแบบเนี้ยแหละถ้าเราคิดแบบนี้ชีวิตเรามันก็ไม่ไปไหนโอเคไหมเราต้องรู้ไว้ก่อนเลยว่าคนที่เก่งๆทุกคนบนโลกเนี่ยเขาก็ต้องมาจากจุดที่เขาไม่เก่งก่อนถูกว่าบ้าแล้วจะมีใครมานั่งแบบว่าเก่งแบบเก่งแต่เกิดพูดเก่งแต่เกิดเดินแดงแต่เกิดหรือว่าอะไรหรือว่าขายของเก่งแต่เกิดอะไรเงี้ยไม่มีโอเคว่าไม่มีทุกคนเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนมาทั้งนั้นแล้วเราไม่สามารถเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเขาเลยเราไม่รู้สตอรี่เราไม่รู้เรื่องราวเขาเลยว่ากว่าที่เขาจะสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาทำอะไรบ้างอย่างติน่าเนี่ยบางคนมองติน่าเก่งมากเลยแต่บางทีหลังกล้องเนี่ยบางทีติน่าตัดนั่งตัดต่อทั้งวันหรือตอนที่ติน่าเริ่มเนี่ยติน่านั่งตัดต่อติน่านั่งทำออนไลน์ติน่านั่งพูดนั่งทำคลิปนั่งฝึกนั่งซ้อมเกือบทั้งวันไม่มีใครเห็นตอนไหนเห็นตอนที่สำเร็จแล้วไปดูคลิปติน่าเลยตอนที่ติน่าทำคลิปแรกๆเนี่ยก็ดอยๆอย่างนั้นนะดอยๆไม่ได้พูดเก่งไม่ได้ไรหน้ามึนๆอะไรก็ไม่รู้นะแกนๆตัดต่อแกนๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าติน่ามี growth mindset ไงว่าแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่เก่งแต่เราสามารถที่จะทำไมสามารถที่จะพัฒนาได้เว้ยเพราะนั้นลองดูเลยเลือกดูเลยมีอะไรที่เราชอบมีอะไรที่เราสนใจหรือเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือสกิลเนี่ยมันคือทักษะเนี่ยที่จะทำให้เราอะสามารถเอาตัวรอดได้เอาวันนั้นอะฝึกอันนั้นเลยเพราะว่าการที่เราอยู่เฉยๆอะจริงๆเราไม่ได้อยู่กับทีนะเว้ยบางคนหยุดเรียนรู้ใช่ไหมมันไม่ได้แปลว่าเราอยู่กับทีนะเพราะว่าทุกอย่างอะก้าวไปข้างหน้าโลกหมุนไปข้างหน้าทุกอย่างไปข้างหน้าหมดถ้าเราอยู่เฉยๆแปลว่าอะไรแปลว่าเรากำลังเดินถอยหลังเว้ยเพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนแบบนั้นเนาะเราจะเป็นคนที่หยุดอยู่กับทีแต่จริงๆคืออะไรคือถูกโลกลืมถูกโลกทิ้งไว้ข้างหลังเราจะเป็นคนแบบนั้นเนาะคนที่เป็นคนแบบเนี้ยคนประเภทเนี้ยเขาเรียกว่า fixed mindset คืออะไรคือมี mindset ที่ว่าฉันเป็นอย่างเงี้ยฉันไม่เปลี่ยนฉันเรียนรู้ไปแล้วฉันจะไปมีตังโอเวอร์บ้าฉันอยู่ของฉันอย่างเงี้ยแหละหรืออะไรเงี้ยโอ้โดนโลกลืมไปข้างหลังแน่นอนโอเคไหมเพราะนั้นเนี่ยพัฒนาทักษะอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะมีดีขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ประเภทที่2เนี่ยคือจริงๆเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถนะมีทักษะมีความสามารถแต่ทำไมล้อมรอบแต่อยู่กับคนที่มีความสามารถเหมือนกันหรือเป็นคนที่ชอบค้นคว้าหาข้อมูลชอบอ่านหนังสือชอบดู YouTube ที่มีความรู้ดูคลิปความรู้ฟังพอดแคสต์ฟังคลับเฮ้าส์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยความรู้เยอะมากจนทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรเลยซึ่งจริงก็ไม่ใช่ mindset ที่ผิดนะเพราะว่ายิ่งเรารู้ยิ่งเราอ่านเยอะยิ่งเราศึกษาเยอะเรายิ่งรู้สึกว่าเราตัวเล็กนิดเดียวเรายิ่งรู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรเลยซึ่งไม่ใช่ mindset ที่ผิดแต่เราต้องรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เขารู้แบบเราโอเคมั้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเราจะรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเรามาทำอะไรแบบนี้เรามาทำออนไลน์หรือเราโชว์ความสามารถของเราออกมาเรากลัวว่าคนอื่นเขาจะจับได้ว่าจริงๆเราไม่ได้เก่งจริงๆเรากลัวคนอื่นเขาจะจับได้ว่าโอ้จริงๆเนี่ยฟุกหรือเปล่าไม่ได้มีความสามารถอะไรหรอกอ้วนเนี่ยเป็นความรู้พื้นๆเป็นความรู้พื้นฐานเบ้ๆใครๆเขาก็รู้กันโง่แล้วอวดฉลาดหรือเปล่าเรากลัวเรากลัวคำนี้มากเลยโง่อวดฉลาดหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นใครที่มีอาการนี้อยู่นะลองดูเลยว่ามันอาจจะเป็นอาการ imposter syndrome นะคะอาการนี้คืออาการ imposter syndrome คืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวติน่าใส่ภาพไปดูคือเราคิดว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยใครๆเขาก็รู้เราคิดว่าสิ่งที่เรารู้อ่ะใครๆเขาก็รู้แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่คนอื่นรู้อ่ะมันทำไมมันคาบเกี่ยวกันมันมีสิ่งที่เขาไม่รู้แต่เรารู้ว่ามันมีหรือสิ่งที่เขารู้แต่เราไม่รู้มันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางว่า
สิ่งที่ฉันรู้ใครๆก็รู้เขาก็รู้ไม่บ้าถ้าสมมติว่าเราเป็นทนายแล้วล้อมรอบอยู่กับเพื่อนร่วมงานที่แม่งก็เป็นทนายเหมือนกันเรียนกฎหมายเหมือนกันนั่นแน่นอนมันก็ต้องรู้เหมือนกันแต่เวลาเราออกไปโลกข้างนอกหรือว่าเราไปอยู่กับชาวบ้านธรรมดาหรือแม้แต่คนในครอบครัวเราทุกคนรู้เรื่องกฎหมายลึกแบบเราเหรอก็ไม่หรือเราเป็นหมอเราเจอพยาบาลคนนั้นก็เก่งไอ้เพื่อนร่วมงานแพทย์คนนี้ก็เก่งอีอาจารย์แพทย์คนนี้ก็เก่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราล้อมรอบแต่กับอะไรแบบนี้จนเรารู้สึกว่าใครๆแม่งก็เก่งไปกว่าเราหมดแต่จริงๆทุกคนในโลกนี้รู้แบบที่เรารู้หรอไม่ถูกป่ะตอนที่ตีน่ามาทำออนไลน์แรกๆเนี่ยตีน่าพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าตีน่าก็มีความไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราจะสอนได้หรอหรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ตีน่าหลุดออกมาจากความคิดนี้คืออะไรรู้ไหมคือไอคนที่มันเก่งๆกว่าตีน่ามันก็ไม่มาดูช่องตีน่าหรอกโอเคป่ะไอคนที่มันเก่งๆกว่าเขาจะมาดูช่องตีน่าทำไมถ้าพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเขาจะมาดูตีน่าทำไมถ้าสมมติว่าตีน่ามัวแต่มานั่งตัดพ้อว่าเจ้าของภาษาพูดเก่งกว่าตีน่าอีกก็แน่นอนก็แน่นอนว่าเขาเป็นเจ้าของภาษาแล้วตีน่าทำคลิปออกมาให้เจ้าของภาษาเหล่านั้นเขาดูหรอก็เปล่าโอเคไหมก็เปล่าเนี่ยคิดแค่นี้เลยว่าความรู้ที่เรามีถ้าสมมติว่ามันสามารถช่วยคนที่เขาอย่างน้อยเพิ่งเริ่มได้อย่างน้อยเพิ่งเริ่มพูดภาษาอังกฤษอย่างน้อยเริ่มต้นได้มันเป็นประโยชน์ต่อเขาไหมล่ะใช่ไหมล่ะเป็นประโยชน์ต่อเขาไหมล่ะเราไม่จำเป็นที่ต้องเก่งที่สุดเว้ยหรือว่านี่เราดูคนรอบข้างเราเนี่ยเรารู้สึกว่าคนนั้นมันเก่งอันนั้นไอคนนี้มันเก่งแบบนี้คนนี้มันเก่งแบบนั้นถามว่ามันเก่งที่สุดในโลกปะล่ะมันเป็นคนที่เก่งเรื่องนี้ที่สุดในโลกหรือเปล่าล่ะหรือว่ามันเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกจริงๆหรือว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วถามว่ามันเก่งทุกเรื่องปะล่ะแล้วเราจำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องปะล่ะถ้าอยากทำออนไลน์นะแล้วยังติดอยู่นะว่าฉันไม่เก่งฉันไม่ดีฉันไม่รู้ไม่นี่ไม่นั่นนะคิดง่ายๆเลยถ้าสมมุติว่าตีน่าทำ10ล้านได้จากการทำออนไลน์สมมุติว่าตีน่าทำ10ล้านได้แล้วความเก่งตีน่าเนี่ยคือ 100% ถ้าเก่งได้สัก 10% ของตีน่าไม่เก่งได้ 10% นะแล้วทำไมแล้วทำได้ล้านหนึ่งเอาปะล่ะเอาปะล่ะไม่ต้องเก่งเท่าก็ได้ 10% ได้ล้านหนึ่งเอาปะล่ะหรือ 1% เอาคิด 1% ว่า 1% ได้แสนหนึ่งเอาปะล่ะตีน่าถามแค่นั้นเลยเพราะว่าตอนที่ตีน่าเริ่มตีน่าก็เริ่มแบบนั้นเว้ยตอนที่ตีน่าเริ่มตีน่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีเงินเข้ามาสักหมื่นก็ไม่มีก็นั่งคิดอยู่แม่งแบบเวลาเขาคนเขาสอนเนี่ยทำแบบนี้ได้ล้านแบบนี้ได้สิบล้านแบบนี้ร้อยล้านหรืออะไรเงี้ยตีน่าก็มองเขาแบบก็เขาเก่งนี่หว่าเขาทำได้แล้วก็นั่งกลับมามองตัวเองแล้วหน้าอย่างเราทำได้ไหมวะอะไรเงี้ยแต่ตีน่าก็คิดอีกมุมนึงตีน่าคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาทำได้ร้อยล้านแล้วเราทำได้สัก 10% เราได้10ล้านก็โอเคเราก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้อ่ะหรือแบบเขาทำได้ 1% ก็โอเคเราก็แฮปปี้อะไรเงี้ยเราทำได้สัก 1% ของเขาเงี้ยเราได้ล้านนึงเราก็แฮปปี้เลยอ่ะเราไม่จำเป็นต้องเก่งขนาดนั้นก็ได้โอเคไหมแต่เราจะต้องมีความคิดที่ว่าเราสามารถที่จะฝึกฝนแล้วก็พัฒนาได้เท่านั้นเองเพราะนั้นนะใครอยากทำออนไลน์นะปรับเรื่องความคิดตรงนี้ถ้าอยากที่จะเรียนกับตีน่านะตีน่าไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องเก่งมาก่อนถ้าเก่งมาแล้วมาเรียนทำดอยอะไรตีน่าบอกเลยถ้าสมมติว่าทำเป็นอยู่แล้วทำออนไลน์ได้อยู่แล้วได้สิบล้านได้ร้อยล้านอยู่แล้วเนี้ยเรียนทำดอยอะไรเข้าใจไหมยังไม่เก่งเนี่ยควรจะมาเรียนโอเคไหมยังไม่เก่งเนี่ยต้องมาเรียนเลยมาศึกษาเลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากลงเรียนนะคอร์ส business diva นะคะคอร์ส business diva สามารถที่จะทักน้องแอดมินไม่ได้หรือว่าทักมาใน inbox นะเพจ Tina Taylor หรือว่าไลน์นะคะ @tinavocab เรื่องเก่งไม่เก่งเนี่ยเราพัฒนาได้แล้วก็อย่างที่บอกเก่งแล้วมาเรียนทำดอยเลยสำหรับนี้ตีน่าก็มีเท่านี้นะก็เป็นกำลังใจให้นะดูว่าเฮ้ยเราไม่เก่งจริงๆแล้วเราควรที่จะพัฒนาหรือเปล่าหรือเราแค่รู้สึกไปเองว่าคนรอบข้างเขาเก่งกว่าเราแล้วเราตัวเราไปเปรียบเทียบกับเขาซึ่งเป็นวิธีการเป็นสิ่งที่ผิดมากเขาก็คือตัวเขาเราคือตัวเราเราไปเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะนั้นตีน่าก็เป็นกำลังใจให้เนาะสู้ๆๆๆสำหรับนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้ก็อย่างที่บอกถ้าสนใจการทำออนไลน์นะคอร์ส business diva นะคะสอนผู้หญิงรวยด้วยออนไลน์สนใจก็ทักมาพี่บ้างล่างก็สนใจก็ได้หรือว่าทักน้องแอดมินไปก็ได้นะคะใน LINE @tinavocab นะคะ @tinavocab แล้วเจอกันในคอร์สลืมบอกว่าเป็นคอร์สเดียวนะที่ตีน่าสอนสดเพราะฉะนั้นตีน่าดูแต่ละคนเลยว่าเฮ้ยเราเป็นยังไงมีลักษณะยังไงแล้วก็ทำไมดึงความสามารถนั้นนะออกมาสร้างรายได้ให้ได้โอเคอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ตีน่าก็มีเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ